สุดทึ่ง17ชื่อคนใน17เพลงดังซึ้งข้ามยุคปังทุกเพลงหากเราสังเกตจะพบว่าในบรรดาเพลงดังทั้งหลายโดยมากจะเป็นเพลงรักและในเพลงรักก็จะเป็นเพลงในโทนอกหักหม่นเศร้าผิดหวังที่ครองความดังได้เยอะกว่าเพลงสมรักสมหวังหรือเพลงที่มีเนื้อหาโซนอบอุ่นกรุ่นรักอย่างไรก็ดีงานศิลปะงานเพลงก็ไม่มีอะไรตายตัวไม่มีกฎเกณฑ์สูตรสำเร็จที่อยู่ค้ำฟ้าทุกอย่างล้วนแต่ได้ผลหรือเข้าเป้าชั่วครั้งชั่วคราวในจุดจุดหนึ่งในสภาพแวดล้อมหนึ่งแต่ทุกอย่างล้วนแต่เคลื่อนที่แปรผันไม่เที่ยงไม่คงทนเป็นอนิจจังดังคำสอนสัจธรรมจากพระพุทธองค์อย่างไรก็ดีทุกอย่างล้วนมีองค์ประกอบมีเหตุปัจจัยสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงเพลงดังก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปแบบสุ่มๆมั่วๆลอยๆไม่มีหลักอะไรเลยเมื่อมีคำว่าความสำเร็จหรือความดังจึงต้องมีส่วนผสมมีเหตุมีส่วนประกอบสร้างให้สาวหาหรือจับต้องเพื่อนำมาทำความเข้าใจมาเป็นต้นทุนในการสร้างในการทำครั้งต่อไปแบบไม่ต้องเริ่มจากศูนย์แบบมีแนวมีหลักให้เดินตามได้ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นแม้อาจไม่ได้ผล 100% แต่ก็ช่วยให้คลำเป้าทำทางได้ไวขึ้นเดินไปสู่จุดหมายได้สะดวกขึ้นจึงเกิดมีศาสตร์ต่างๆขึ้นมากมายศาสตร์แห่งเสียงเพลงก็คงไม่ต่างกันวันนี้จึงขอหยิบยกเอาแง่มุมหนึ่งของเพลงดังมานำเสนอเพื่อเป็นเกร็ดเป็นข้อสังเกตหรืออาจเป็นแค่เรื่องเล่าธรรมดาธรรมดาก็คงพอถือได้ว่าควรค่าแก่การฟังไม่มากก็น้อยนั่นก็คือเพลงดังที่มีชื่อคนในเพลงและทุกเพลงเป็นที่รู้จักร้องตามได้บางเพลงดังทะลุโลกแม้ฝรั่งมังค่าก็ยังรู้จักการมีคุณสมบัติร่วมกันของเพลงดังเหล่านี้ก็คือว่าแต่ละเพลงมีชื่อคนบรรจุอยู่ในนั้นเท่าที่รวบรวมมาได้เพลงที่บรรจุชื่อคนไว้และดังชนิดที่ติดปากติดหูแถมแม้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนหยิบมาฟังทีไรก็ยังคงรสชาติซึ้งกินใจหรือสนุกสนานไปตามท้องเรื่องของเพลงอยู่เช่นเดิมมีอย่างน้อย17เพลงขึ้นไปจะมีเพลงอะไรบ้างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับ 1. แต๋วจ๋าแต๋วจ๋าเห็นใจเถิดหนาแต๋วของพี่พี่หลงรักแต๋วมานานทุกวันคิดถึงคนดีแต๋วไม่ปราณีพี่บ้างหรือไรพี่หลงรักแต๋วมานานเห็นใจพี่เถิดตาหวานอย่าทรมานด้วยการเฉยเมยกลับมาเถิดนะที่รักอย่าช้านักสิสามเฉยแต๋วเอ๋ยเห็นใจหน่อยสิเนื้อหาเพลงแต๋วจ๋าเป็นเพลงที่ชายหนุ่มคนหนึ่งร้องถึงสาวชื่อแต๋วที่ตนหลงรักแต่แต๋วยังเฉยเมยเมื่อแต๋วจากไปไกลชายหนุ่มก็ร้องวิงวอนให้แต๋วกลับคืนมาไม่ว่าเธอจะเป็นอย่างไรเขาก็ยังคงรักเธอเช่นเดิมเพลงแต๋วจ๋าขับร้องครั้งแรกโดยสาริกากิ่งทองสาริกากิ่งทองเกิดเมื่อปี2492ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นบุตรสาวของครูจูเลียมกิ่งทองศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหนังตะลุงปี2535ซึ่งเป็นผู้แต่งคำร้องทำนองเพลงแต๋วจ๋าและเป็นนายหนังตะลุงชื่อดังของจังหวัดชุมพรสาริกากิ่งทองได้ชื่อว่าเป็นขุนพลเพลงลูกทุ่งหญิงแดนใต้คนแรกๆของประเทศครูจูเลียมกิ่งทองได้จัดตั้งวงดนตรีลูกทุ่งคณะสาริกากิ่งทองเปิดการแสดงทั่วไปสาริกากิ่งทองเริ่มได้รับความนิยมครั้งแรกจากเพลงแต๋วจ๋านอกจากเพลงนี้จะไพเราะเป็นที่ติดอกติดใจแฟนเพลงแล้วยังสร้างความสงสัยให้เกิดแก่แฟนเพลงทั่วประเทศว่าตกลงสาริกาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่เพราะเนื้อหาของเพลงแต๋วจ๋ารวมทั้งเพลงอื่นๆที่เธอร้องล้วนเป็นเพลงในบทบาทของนักร้องชายส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาร้องเกี่ยวผู้หญิงตัวสาริกาเองนั้นแต่งตัวแบบผู้ชายแต่น้ำเสียงท่าทางของเธอกลับออกไปทางผู้หญิงมากกว่าจึงเกิดความสงสัยกันขึ้นเพราะว่าเนื้อหาเพลงเป็นผู้ชายแต่รูปลักษณ์คนร้องเป็นผู้หญิงจนในที่สุดก็มีการเปิดเผยออกมาว่าสาริกาเป็นผู้หญิงระหว่างการแสดงเธอจะใช้ผ้ารัดสวมอกเพื่อปิดบังความเป็นผู้หญิงของเธอหลายคนที่เกิดไม่ทันจะรู้จักเพลงแต๋วจ๋าจากการนำมาร้องใหม่โดยโกตีถือได้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีชื่อคนคือแต๋วอยู่ในเพลงแล้วดังสร้างชื่อให้นักร้องได้ดีมากและเพลงก็อมตะมาถึงปัจจุบันใครไม่เคยฟังก็ค้นหาฟังง่ายๆเพียงปลายนิ้วกดนะครับมีผู้ชมผู้ฟังบางท่านอยากให้เราเปิดเพลงคลอไปด้วยขอถือโอกาสนี้ชี้แจงนิดนึงนะครับว่าทางทีมงานไม่สะดวกเพราะจะเสี่ยงเรื่องลิขสิทธิ์และยุ่งยากในการผลิตอีกประการหนึ่งคือทุกวันนี้การฟังเพลงนั้นหาง่ายแค่ค้นใน YouTube ในไม่กี่นาทีก็จะได้ฟังแล้วนะครับจึงขอเรียนให้ทราบตามนี้และขออภัยในความไม่สะดวกนะครับเพลงที่2แปรจ๋าแปรเอ๋ยแปรเจ้าช่างแปรเปลี่ยนผันก่อนเราเคยรักกันผูกสัมพันธ์ไมตรีจะหารักแน่จากแปรนั้นคงไม่มีเรารักกันอยู่ดีๆน้องพี่ก็มาเปลี่ยนแปร
พลงนี้แต่งคำร้องทำนองและขับร้องโดยอาจารย์ดาวบ้านดอนนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังที่สร้างเพลงทรงคุณค่าไว้หลายเพลงเช่นคนขี่หลังควายน้ำในคลองฮักสาวหมอลำน้ำตาหล่นบนที่นอนรักสลายดอกฝ้ายบานเป็นต้นเพลงแปรจ๋ามีเนื้อหาเชิงตัดพ้อต่อว่าและตั้งคำถามกับสาวชื่อแปรที่กำลังเปลี่ยนแปรจากคนเคยรักกันดีๆวันนี้เธอไม่เหมือนเดิมจึงไม่รู้ว่าแปรจะรักที่หรือน้องจะรักเขากันแน่สุดท้ายดูเหมือนแปรจะลืมพี่ซะแล้วนี่คือเนื้อความที่ถอดมาจากเนื้อเพลงนะครับลีลาของเพลงและการร้องของอาจารย์ดาวบ้านดอนทำให้ชื่อแปรในเพลงนี้เป็นที่รู้จักและร้องตามได้เป็นอีกเพลงดังที่ยังคงประทับใจแฟนเพลงมาถึงทุกวันนี้3ไก่จ๋าเพลงนี้คงไม่ต้องกล่าวอะไรมากเป็นเพลงดังอมตะอีกเพลงหนึ่งของสายันสัญญานักร้องลูกทุ่งชื่อดังระดับตำนานและผู้แต่งก็มีดีกรีเป็นถึงอดีตพระเอกหนังปิยะตระกูลราชเพลงนี้มีที่มาที่ไปน่าสนใจยิ่งเป็นสุดยอดเพลงดังอันดับต้นๆที่มีชื่อคนในเพลงเลยทีเดียวและบุคคลนี้ก็มีตัวตนจริงๆด้วย Woody Channel ได้ทำคลิปอย่างละเอียดเกี่ยวกับเพลงนี้โดยตรงลองไปหาฟังกันดูนะครับ4รักติ๋มคนเดียวไม่เคยรักใครเท่าติ๋มพี่รักติ๋มแทบบ้าติ๋มเปรียบเสมือนดวงใจติ๋มนั้นคล้ายดวงตาสวรรค์ส่งมาประดับชีวีเป็นอีกเพลงที่มีชื่อคนแล้วโด่งดังมากของสายันสัญญาเพลงรักติ๋มคนเดียวประพันธ์คำร้องทำนองอย่างไพเราะเพราะพริ้งโดยอาจารย์ดอยอินทนนท์ครูเพลงระดับขึ้นหิ้งเป็นปรมาจารย์เพลงที่สร้างเพลงดังแบบนับไม่หวาดไม่ไหวมาตั้งแต่ยุคก่อนๆนู้นจนถึงปัจจุบันเช่นเพลงแม่ดอกสะเลเตเสียงซอสั่งสาวเสียงพินสกิดสาวหงทองขนองลำช้ำรักจากอุบลรักสาวนครสวรรค์นิ้วต่องต้อนอ้อนผู้บ่าวเป็นต้นสำหรับเนื้อหาของเพลงรักติ๋มคนเดียวก็ตามเพลงเลยนะครับไม่ขอรักคนอื่นแม้เคยรักน้องต่อยต้อยตุ้มตุ๋ยต่ายก็ยังลืมได้เมื่อมารักติ๋มขอติ๋มโปรดรอให้พี่ไปสู่ขอเมื่อพร้อมนะจ๊ะประมาณนี้แอดมินชอบเพลงนี้เป็นพิเศษใครไม่เคยฟังขอแนะนำเลยนะครับทั้งคำร้องทำนองสละสลวยไหลลื่นมากรู้สึกว่าเพลงนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเพลงที่ชื่อว่าติ๋มของวง Modern Dog อีกด้วยนะครับ5แด่คนชื่อเจี๊ยบเพลงนี้ขอมอบแด่คนชื่อเจี๊ยบใจไม่เคยหยามเหยียบไม่ว่าเจี๊ยบสักนิดเดียวเธออยู่แห่งไหนจงได้เฉลียวรู้ไหมหัวใจฉันเปลี่ยวอยากเห็นหน้าทุกนาทีในบรรดาเพลงดังของสายันสัญญาต้องมีเพลงนี้นับรวมอยู่ด้วยแด่คนชื่อเจี๊ยบแต่งคำร้องทำนองโดยครูนพนันขวัญประภาซึ่งแต่งเพลงดังเพลงเด่นอื่นๆให้สายันสัญญาหลายเพลงเช่นเพลงถึงเธอผู้เป็นดวงใจอกหักซ้ำสองเสียความรู้สึกสายันขายใจเป็นต้นเนื้อหาของเพลงเป็นการสื่อสารสื่อความในใจไปถึงสาวชื่อเจี๊ยบโดยฝากดวงใจให้ลมพัดพาฝากดาวเดือนบนฟ้าส่องใจเมื่อคราส่งฉายฝากอาทิตย์ช่วยสักนิดด้วยแสงประกายบอกคนชื่อเจี๊ยบให้ได้ว่าตัวฉันฝันถึงช่วงที่เพลงนี้ดังคนชื่อเจี๊ยบก็พลอยได้หน้าบานเป็นคนเด่นในวงสนทนาและวงสังคมไปด้วยถือเป็นเพลงดังอีกเพลงนึงที่มีชื่อคนในเพลง6ฉันทนาที่รักคอเพลงลูกทุ่งย่อมต้องคุ้นเคยกับประโยคในเพลงที่ว่าปิดไฟใส่กลอนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายแล้วรีบทิ้งไปโรงงานทอผ้าถึงคนชื่อฉันทนาที่เคยสบตากันเป็นประจำหลายคนนำเนื้อเพลงนี้มาอ้ำว่าปิดไฟแล้วจะเขียนจดหมายได้ยังไงจะมองเห็นหรือเป็นการแซวกันไปนะครับไม่ว่าจะยังไงเพลงนี้ก็อยู่ในใจแฟนเพลงเป็นเพลงดังอมตะที่ถูกนำมาขับร้องใหม่หลายครั้งเพลงฉันทนาที่รักเป็นผลงานการประพันธ์ของครูสุชาติเทียนทองแต่งขึ้นในปี2521และสร้างชื่อเสียงให้กับรักชาติศิริชัยต้นฉบับผู้ขับร้องเพลงนี้โด่งดังเป็นพลุแตกตั้งแต่ปี2522เป็นเพลงยุคแรกๆที่มีการพูดถึงชีวิตของสาวโรงงานโดยเนื้อเพลงเล่าถึงความรู้สึกของผู้ชายคนหนึ่งขณะเขียนจดหมายถึงสาวโรงงานทอผ้าคนหนึ่งที่ตนหลงรักและเธอก็มีชื่อว่าฉันทนาเครื่องวัดความดังและตัวชี้วัดกระแสความนิยมอย่างล้นหลามของเพลงนี้ได้เป็นอย่างดีก็คือชื่อฉันทนาในเพลงนี้กลายเป็นคำศัพท์ใช้เรียกแทนสาวโรงงานมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับสาวโรงงานสื่อต่างๆจะใช้คำว่าฉันทนาแทนสาวโรงงานไปเลยก็มี 7. รักคนชื่อน้อยผมหลงรักคนผู้หญิงชื่อน้อยเฝ้ารักเฝ้าคอยแต่น้อยไม่ยอมเห็นใจเมินหน้านี้ไม่มีเยื่อใยไม่แลเหลียวไม่ยอมเคียงใกล้โอ้ใจน้อยดำเหลือทนเพลงรักคนชื่อน้อยต้นฉบับขับร้องโดยเพชรโพธารามผู้แต่งคำร้องทำนองคือครูสุชาติเทียนทองผู้ที่แต่งฉันทนาที่รักนั่นเองเป็นอีกเพลงที่ทำให้คนรู้จักเพชรโพธารามมากยิ่งขึ้นและคนชื่อน้อยก็ได้ยิ้มแก้มปริเมื่อได้ยินเพลงนี้ในยุคที่ลิขสิทธิ์เพลงยังไม่เคร่งครัดหนุ่มหมอลำ
นามว่าสมหมายน้อยดวงเจริญเคยหยิบเพลงนี้มาสร้างเป็นกลอนลำโดยตั้งชื่อเดียวกันว่ารักคนชื่อน้อยก็เป็นกลอนลำอีกกลอนหนึ่งที่คอหมอลำรู้จักและก็สนุกสนานลองไปหาฟังดูนะครับ8สมศรี1992ข่าวคราวเงียบหายไป 2-3 ปีนึกว่าไปได้ดีโอ้สีน้องมาขายตัวเพลงนี้สร้างชื่อให้นักร้องโนเนมแจ้งเกิดเป็นยิ่งยงยอดบัวงามได้อย่างสวยงามเป็นเพลงดังระดับตำนานที่มีรายละเอียดมากพอสมควรจึงจะขอแยกไปกล่าวถึงในคลิปอื่นอีกทีในเร็วๆนี้นะครับในจุดนี้ขอกล่าวเพียงว่าชื่อสมศรีในเพลงนี้เป็นปรากฏการณ์สร้างชื่อให้วงการเพลงลูกทุ่งที่ช่วงนั้นซบเซาฟื้นตัวขึ้นมาสร้างชื่อให้นักร้องนักแต่งเพลงนามว่าวุฒวรการได้แจ้งเกิดและพมรอโนไทยผู้ปั้นนักร้องยิ่งยงก็กลายเป็นเสียมีรายได้มหาศาลจากเพลงนี้9ขอแค่มองในวงเล็บรักคนชื่อต้อยรักคนชื่อต้อยบ้านอยู่ติดกันบ้านเรามีเพียงรั้วกั้นมองเห็นกันทุกวันหน้ามนอยากพูดอยากบอกก็พูดไม่ออกเพราะจนเพลงนี้ขับร้องโดยธนาภาโชคแต่งคำร้องทำนองโดยครูสรเพชรพินโยอีกหนึ่งครูเพลงที่เป็นทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงระดับตำนานซึ่งขับร้องและแต่งเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือผลงานการประพันธ์ของท่านมีทั้งเพลงและกลอนลำยกตัวอย่างเช่นน้ำตาเมียซาอุเมียป๋าเพราะซาอุถูกหลอกออกโรงเรียนเป็นต้นเพลงนี้วัยรุ่นอีสานในยุคนั้นนิยมร้องกันมากถือเป็นเพลงดังที่ฮิตติดอยู่ในใจผู้ฟังอย่างไม่เสื่อมคลาย10สาวจันกั้งโกเพลงนี้คงไม่ต้องกล่าวอะไรมากเพราะดังทะลุโลกและฮูดี้ Channel เราก็ได้ทำคลิปลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับเพลงนี้โดยตั้งชื่อคลิปว่าเพิ่งรู้สาวจันกั้งโกมีตัวตนจริงๆลองหาฟังดูนะครับ11คุณลำไยยังจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันลำไยยังเก็บเอาไว้ในใจเรื่อยมาเพลงนี้ก็เช่นกันเป็นเพลงที่ดังทั่วบ้านทั่วเมืองที่แจ้งเกิดให้ลูกนกสุภาภรณ์ได้อย่างเหมาะเจาะลงตัวเพราะเป็นเพลงที่เข้ากับบุคลิกและเสียงของนักร้องและชื่อลำไยก็ติดหูติดอยู่ในใจผู้ฟังแฟนเพลงนับแต่นั้นมาเป็นชื่อคนอีกหนึ่งชื่อที่อยู่ในเพลงแล้วฮิตสนั่น12ดาวมหาลัยหนูดาวเป็นลูกสาวกกจบชั้นม.6โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ชื่อดาวที่อยู่ในเพลงดาวมหาลัยที่ขับร้องโดยสาวมาดเมกาแดนซ์เป็นอีกชื่อที่คอเพลงต้องรู้จักและจำได้เพลงนี้ดังมากและสร้างชื่อสร้างงานสร้างเงินให้สาวมาดได้อย่างมหาศาลเพลงดาวมหาลัยนี้แต่งคำร้องทำนองโดยอาจารย์สัญลักษณ์ดอนศรีครูเพลงชื่อดังที่สร้างผลงานโดดเด่นเพลงฮิตเพลงดังไว้มากมายเช่นไอ้หนุ่มโลโซมอเตอร์ไซค์ห้างตลกอกหักน้ำตาจ่าน้อยผู้เบากินแมวให้เขาเป็นคนสุดท้ายเป็นต้น13รักน้องพรเพลงนี้หัวดีแชนเนลได้ทำคลิปเจาะลึกไว้แล้วตั้งชื่อว่ารักน้องพรเพลงส้มหล่นแต่ดังจนนักร้องตกใจตามไปฟังได้เลยนะครับจะเห็นว่าชื่อพรเป็นอีกชื่อหนึ่งในเพลงดังที่คอเพลงต้องจารึกไว้ในใจและมีที่มาที่ไปไม่ธรรมดาเลยลองฟังดูนะครับ14น้องเมย์คนใหม่หนุ่มเมืองร้อยเอ็ดพอเสร็จงานนาหางานอื่นเสริมโดยเข้ากรุงเทพเสียงดวงตามเดิมได้งานร้องเพลงอยู่คาเฟ่อยู่กรุงสักพักก็ได้รู้จักกับน้องเมย์เธอเป็นสาวเสิร์ฟหน้าสวยหุ่นเท่บ้านเดิมของเมย์อยู่ขอนแก่นเป็นท่อนเปิดของเพลงน้องเมย์คนใหม่ที่ติดหูผู้ฟังอีกวรรคหนึ่งที่แฟนเพลงประทับใจในเพลงนี้คือท่อนที่ร้องว่าก็เมย์เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแฟตเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนฟอร์มเปลี่ยนฟิลนี่คืออีกเพลงคลาสสิกที่เสริมสร้างให้ชื่อสิทธิพรสุนทรพจน์เจ้าของน้ำเสียงต้นฉบับเพลงช้ำรักจากอุบลซึ่งถือได้ว่าเป็นนักร้องคู่บุญกับอาจารย์ดอยอินทนนท์ครูเพลงชั้นเซียนที่ประพันธ์เพลงนี้คือทั้งเพลงน้องเมย์คนใหม่และช้ำรักจากอุบลนะครับเพลงน้องเมย์คนใหม่เป็นเพลงที่เล่าเรื่องไวกระชับแต่ละเอียดด้วยชั้นเชิงแพรวชั้นครูลองหลับตาฟังและนึกภาพตามเรื่องจะพบเสน่ห์ของน้องเมและผู้รังสรรค์ผลงานอมตะชิ้นนี้นะครับ15ปราณียังฮักเธอเสมอนะเจ้าสาวบ้านนาที่ชื่อปราณีเพลงนี้แต่งและขับร้องโดยจาลอยเฮนรี่ซึ่งมีชื่อจริงว่าดาบตรียุทธนาแสนสวัสดิ์เจ้าของเพลงดังน้ำตามดแดงและปราณีเพลงนี้นี่เองนะครับเป็นอีกเพลงที่ไพเราะมีกลิ่นอายความคิดฮอดคิดถึงแผ่ซ่านอวนอยู่ในบทเพลงความไพเราะกินใจทำให้ชื่อปราณีเป็นอีกชื่อที่ประทับอยู่ในใจของนักฟังเพลง16คนชื่อเดือนเดือนเห็นเดือนเคลื่อนคล้อยลอยต่ำความมืดเริ่มมาครอบงำสุดทนช้ำหม่นหมองเศร้าซึมเดือนจะลาลับไปด้วยใจแสนปลื้มตรงข้ามข้าเศร้าเหงาซึมสุดลืมคนรักชื่อเดือนนี่คือท่อนสุดท้ายที่แสนเศร้า
ในเพลงคนชื่อเดือนที่สายันสัญญาขับร้องไว้ในเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนักร้องนักเลงเป็นผลงานการแต่งของรุ่งทานตะวันเพลงนี้เป็นอีกเพลงไพเราะเป็นที่รู้จักและมีชื่อคนที่ชื่อว่าเดือนอยู่ในเพลงหลายคนโดยเฉพาะคนอกหักเวลาร้องท่อนที่ว่าเจ้าโชคดีข้านี้เลยโชคน้ำตาจะซึ้งใจและอินเป็นพิเศษ17ส่งแอลเรียนรามจริงๆแล้วน่าจะมีอีกหลายเพลงที่เข้าข่ายหัวข้อที่ตั้งไว้คือมีชื่อคนในเพลงแล้วก็เป็นเพลงดังแต่ขอเอาพอเห็นภาพและหอมปากหอมคอจึงขอปิดท้ายเพลงที่มีชื่อคนและดังซึ้งข้ามยุคด้วยเพลงนี้นะครับขับรถสองแถวส่งแอลเรียนรามปีนี้คนงามเรียนอยู่ปี3นิติศาสตร์ออกรถทุกวันเหนื่อยจนใจนั้นแทบจะขาดค่าโดยสารคนละบาทอุตส่าห์ประหยัดส่งแอลเรียนรามเป็นเพลงที่เล่าเรื่องได้เห็นภาพเห็นอารมณ์จนผู้ฟังต้องเห็นใจไอ้หนุ่มสองแถวที่ซื่อสัตย์ภักดีกับน้องแอลสู้อุตส่าห์ทำงานส่งเสียให้เธอได้เรียนสูงๆแต่สุดท้ายแอลก็ทำให้ต้องกินแห้วเป็นเพลงสร้างชื่อให้กับสอนเทพสอนทองประพันธ์โดยสถิตพงศ์สถาพรหรืออัมพรบางใบที่ขอเพลงหลายคนประทับใจมาจนถึงวันนี้นี่คือทั้งหมดของชื่อคนในเพลงดังที่เรารวบรวมเรียบเรียงมานำเสนอหวังว่าจะถูกอกถูกใจผู้ชมผู้ฟังตามสมควรนะครับหากมีข้อคิดเห็นหรือนึกเพลงอื่นๆเพิ่มเติมได้โปรดกระซิบหรือคอมเมนต์มาให้เราทราบก็จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับวอดี้ชาแนลขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังทุกการติดตามโปรดช่วยกดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานสรรหาเรื่องราวแง่มุมดีๆแบบนี้มานำเสนอในโอกาสต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ